สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูโปรพิเศษนะครับเกี่ยวกับการแต่งรถนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในโลกก็ว่าได้นะครับกับการแต่งรถฟรีๆนะครับฟรีจริงๆนะครับเป็นการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็ชุดแต่งคาร์บอนนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับคงไม่มีที่ไหนในโลกทำแบบนี้แน่ๆนะครับที่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางได้ของแต่งคาร์บอนฟรีนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเห็นรถคันนี้เนี่ยเห็นโลโก้เนี่ยนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่ที่พี่เอ็มธนูทองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เอ็มกันนะครับว่าโปรที่บอกว่าแต่งรถฟรีเนี่ยนะครับเป็นรถอะไรนะครับแล้วทำยังไงถึงจะได้ฟรีแล้วฟรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปครับสวัสดีครับพี่ อันนี้ไอจริงปะไอจริงครับไม่ค่อยสบายเพิ่งหายจากโควิดเฮ้ยตะกี้ไอจริงปะจริงเหมือนเตรียมเลยอ่ะเหมือนว่าเฮ้ยพอผมแบบเฮ้ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ก็ไอวิวไปพอดีเลยอ่ะI love you นะครับก็วันนี้ก็พี่เอ็มวันนี้ยังเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะครับก็วันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวันแรกนะครับที่ Isuzu Mew X ใช่ออกสู่โชว์รูมวันนี้เป็นวันที่เริ่มขายวันแรกตามกำหนดการที่ Isuzu ได้ตั้งไว้ครับก็วันนี้เป็นวันขายวันแรกใช่แต่รถพี่เอ็มเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใส่ชุดแต่งแล้วใช่ผมจะบอกเลยเลิกออกของผมอ่ะ12ผมออกนู่นเลยเที่ยงคืนอีก2นาทีคือไปรออยู่ที่โชว์รูมรอเลยรอวันที่115:50ยังซื้อไม่ได้นะมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้องรอ59เป้งถึงจะเอารถออกได้ถึงปุ๊บปุ๊บออกได้เลยนี่คนแรกของโชว์รูมเลยใช่อันนี้ถอยจากโชว์รูมไหนตั้งเซฟเวอร์ครับให้เครดิตเลยครับบอกได้เลยครับอยากได้รถเร็วครับโปรโมชั่นดีๆราคาถูกตั้งเซฟเวอร์ซื้อได้ทุกเซลล์ของตั้งเซฟเวอร์ใครก็ได้ทั่วประเทศไทยได้หมดเลยครับเขามีทั้งหมดกี่สาขา5สาขาครับ5สาขาครับนะครับก็เมื่อคราวที่แล้วที่เป็น2020คันแรกเนี่ยก็ได้เฮียที่นี่เหมือนกันใช่เฮียเต็กนะครับช่วยไว้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากันดีกว่าครับผมหน้าหน้าผมอยู่หน้ารถครับโอยหน้าพี่รออยู่แล้วโอเคครับเรามาดูหน้ารถกันดีกว่าอันนี้คือหน้าตาโฉมใหม่ของเขาผมเคยรีวิวไปแล้วแหละก็คือทุกคนได้เห็นแล้วมันเป็นออนิวเลยใช่ใหม่ทั้งหมดใช่นะครับแล้วก็ตอนนี้ฝากระโปรงมีแล้วใช่มีแล้วครับเร็วมากจะบอกว่าเร็วไม่ได้ครับเราไม่อยากหลอกลูกค้าใช้ฝากโดยเดียวว่า2020อ๋ออย่างนี้อย่างที่ผมเคยรีทัชไปเนี่ยถ้าเกิดเป็น D-Max เนี่ยก็สามารถที่จะแปลงหน้าตัว Mew X นี่ใส่ได้จริงๆใช่ปะเฉพาะรถ2020ตัวสูงตัวเตี้ยไม่ได้ตัวสูงอย่างเดียวใช่ตัวเตี้ยต้องตัดมันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีไหมโถพูดอย่างนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะเออถ้างั้นเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมนะครับก็อันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแต่งรถฟรีพี่ใช่เขาบอกว่าของฟรีไม่มีในโลกมีที่นี่ครับเอ็มธนูทองที่เดียวที่แรกเพียงแค่คุณนะครับไปซื้อรถจากศูนย์บริการไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยให้นึกถึงผมเลยครับขับรถเดิมๆเข้ามารอแบบนี้กลับบ้านเออให้อะไรบ้างพี่ก็มีล้อแบนOR นะครับครับตัวนี้ครับล้อแบนไทย OR รับประกันโครงสร้าง10ปีรับประกันสีลอก1ปีแล้วก็บวกกับยางดีเซนติ265/60R18นะครับก็คือเป็นไซส์ขอบ18นะครับเป็นไซซิ่งเลยครับนี่ใช่แล้วก็ส่วนเนี้ยซื้อตั้งหากเป็นแบรนด์ OR เหมือนกันเป็นไทยดีแท้ปิดดุมคือผมมองว่าปิดดุมเนี่ยอยู่กับการลุยเยอะถ้าเราใส่งานไดท์อ่ะมันก็สีมันก็หลุดลอกไปเรื่อยๆคือผมจะบอกว่างานไดท์เทเนี่ยมันเป็นงานที่นับถอยหลังเริ่มต้นจาก100ไปหา0อ๋อไอ้พวกเนี้ยค่าของมันจะอยู่ได้ตลอดสมมุติว่าถ้าลอกซีดปัดเงาลนไฟใหม่ก็เหมือนเดิมเสียตังค์ทั้งทีจบเลย4ชิ้น 4,999 คืออันนี้มันเป็นไทเทแท้ๆใช่ป่ะใช่ครับไทเทแท้ตรงนี้นะครับน็อตสแตนเลสอันนี้ก็เป็นอลลอยงาน CNC ครับก็คือ4ชิ้น 4,999 อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องซื้อเสริมหรือไม่ใส่ก็ได้ครับครับแต่ถ้าเกิดว่าฟรีเนี่ยคือล้อยางเนี่ยครับมาถึงปุ๊บฟรีๆเลยไม่เสียตังค์ฝาด้วยเสียชุดนี้ให้ผมชุดนี้ไม่รวมฝาโปร่งนะฝาโปร่งคุณเอากลับบ้านหรือเอาฝากให้ผมด้วยได้เงินกลับบ้านตั้งหากกี่บาทกี่บาทไอ้ง่ายเนี่ยถ้าเทิร์นหมดเนี่ยรับกลับบ้านอีก 3,000 เอาให้เดี๋ยวก่อนตะกี้ผมนึกว่าฟรีเว้ยแล้วก็คือนึกว่าสลับฝาเดี๋ยวเราดูนี้ก่อนฝาเดิมเก็บกลับบ้านอันนี้ให้ผมฟรีไม่เอาอะไรกลับไปเลยได้เงินกลับบ้าน 3,000 บาทเอาง่ายคือถ้าทิ้งฝาไว้ได้ค่าน้ำมันอีก 3,000 ใช่แล้วของเนี่ยที่บอกว่าฟรีเนี่ยรับประกันทุกอย่างรอรับประกัน1ปีสีรับประกันโครงสร้าง10ปีฝากระโปรงรับประกันอีก1ปีโอ้โหก็คือเราเลือกของที่มีคุณภาพอยู่แล้วใช่โคตรถูกอ่ะอย่างดีเซนติเนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่แต่งรถพอลองใช้ดีเซนติแล้วอ่ะหรือลองเข้าไปตามกลุ่มก็ได้เขาพูดกันเยอะมากว่าดีเซนติเนี่ยเป็นยางที่ราคาไม่แรงมากแต่คุณภาพโคตรดีผลิตในไทยนะครับเป็นยางอเมริกาผลิตในไทยครับผมโคตรเฟี้ยวนะครับก็สุดยอดอ่ะอันนี้เป็นรุ่นไหนพี่เป็นตัวไหนอันนี้เป็นตัวท็อป
ครับท็อปเครื่อง 3,000 ขับ2ก็ถ้าจะรุ่นใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นขับ4ก็จริงๆสำหรับเครื่อง 3,000 เนี่ยมีทั้งหมด2ตัวแหละมันจะมีตัวขับ2กับขับ4ใช่ขับ2น่าจะอยู่ประมาณ 1.4 ล้านกว่าๆใช่ถ้าเกิดขับ4เนี่ยตัวท็อปเนี่ยจะอยู่1579นะครับเท่าที่ผมเคยรีวิวมานะเฮ้ยก็เฟี้ยวแล้วอ่ะตัวนี้ข้างนงข้างในก็คือเหมือนเดี๋ยวก่อนมันมีของแต่งเพิ่มนะครับมีอะไรอีกพี่อยากๆๆรอแป๊บนึงอินเสิร์ตไปก่อนผมเป็นคนชอบคาร์บอนนะครับกระจกคาร์บอนก็อยากใส่แต่พอเวลารถมันใหญ่เหมือนใส่กระจกเล็กเหมือนคนหูเล็กอันนี้เลยเพียวคาร์บอนครอบทับปุ๊บอ๋อใช้ 3M แปะนี่แบบนี้มันก็จะเข้ากับตัวฝากระโปรงใช่เป็นลายเดียวกันเองได้เลยผมจะอธิบายฟังนะครับลูกค้าเห็นว่าพี่ทำไมพี่ไม่เอาอันนี้ไปทำสมมุติว่าเอาอันนี้ไปทำก็ 2,500 คู่ละครับซื้อเพียว 2,500 แต่เธอทำอันนี้ไปทำปุ๊บกับเดิมเสียแล้วก็ต้องเสียของแล้วนะแต่เนี้ย 2,500 พอเวลาเบื่อเอาได้อ่ะเข้าไปค่อยๆตัดเขาจะล้ออย่างนี้ใช่ป่ะใช่ล้อออกมาเอามาขายได้นะครับอย่างน้อยก็ได้สัก 1,500 เป็นการลงทุนที่แบบว่าความเสี่ยงน้อยครับแล้วก็ขอประกบดูอีกทีพี่อันนี้ประกบปุ๊บมันจะนี่ป่ะพอดีเป๊ะเลยทุกจุดกลายเป็นกระจกข้างคาร์บอนใช่อันนี้คืออุปกรณ์เสริมนะครับในการตกแต่งครับผมมีอะไรอีกมีอะไรอีกป่ะก็เดี๋ยวตัวนี้รอโชคโหลดรุ่นนี้ไม่มีก็เดี๋ยวกำลังจะลดไปให้ทางโปรเฟนเดอร์อ๋อก็คือเดี๋ยวจะเป็นโชคโหลดของโปรเฟนเดอร์เหรอใช่รถคันนี้มีเดี๋ยวขอแทรกนะครับรถคันนี้คือมีสปอนเซอร์ของโปรเฟนเดอร์กับลอเรนโซเข้ามาอีกทีนึงเหมือนกันคือจะบอกว่ารถคันนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แค่2คนนี้นะครับให้ติดตามชมรถคันนี้ไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนบอกได้เลยว่าทำเยอะแล้วก็รถคันนี้ทำเสร็จพร้อมจำหน่ายนะครับไม่เกิน4เดือนผมจำหน่ายแล้วจำหน่ายคือของในรถทุกอย่างจะจำหน่ายหมดจะบอกว่าถ้าคนที่ติดตามเอ็มธนูทองนะครับจะเห็นว่าหุ้ยพี่เอาเงินมาจากไหนเนี่ยซื้อรถตัวใหม่ทุกรุ่นนะครับผมบอกได้เลยว่ารถผมซื้อมา1คันนะครับเพื่อทำการโฆษณาผมมีคนช่วยเหลือคือสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์สปอนเซอร์เสียของให้ผมได้อะไรคุณได้โฆษณาคุณได้เป็นแบรนด์ชั้นนำเป็นแบรนด์แรกๆที่ตกแต่งรถคันแรกของประเทศคุณก็ได้ยอดขายจากผมผมเลยมีสปอนเซอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บในเมื่อรถตัวใหม่ออกมาผมก็ต้องจะเป็นจำหน่ายรถรุ่นเก่าอย่างคันล่าสุดเนี่ยคันสีส้มขายไป 990,000 ขายไปแล้วใช่โคตรถูกของแน่นๆคันนี้นะครับลด 1,470,000 ประมาณเดี๋ยวจะมีของแต่งให้ล้อโชคก็เกือบแสนแล้วนะของแต่งประมาณ 390,000 ของแต่งประมาณ 390,000 ที่อยู่ในรถคันนี้ให้ไปเลยสำหรับใครจะซื้อใช่ไหมใช่แล้วรถเนี่ยยังไม่จดทะเบียนผมเอามาเนี่ยยังไม่จดทะเบียนลูกค้าสามารถซื้อในดอกเบี้ยเงินสดเหมือนตอนที่เราฟิลเดียวกับซื้อรถป้ายแดงเลยอ๋อคือเหมือนทุกอย่างป้ายแดงแล้วคันนี้ก็คือไม่ได้วิ่งเยอะอยู่แล้ววิ่งเต็มที่ไม่เกิน70กิโลครับก็เหมือนคุณได้ซื้อรถป้ายแดงนะครับแล้วก็ของแต่งที่แถมให้นะครับจริงๆสปอนเซอร์ถ้าเกิดใครดูแล้วเนี่ยจะสปอนเซอร์ผมก็ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะออกรถมาให้สปอนเซอร์กันก็ได้ใช่ก็คือสำหรับใครที่อยากได้รถใหม่ๆรถตัวใหม่แล้วแต่งเยอะๆคุ้มๆติดตามได้เลยเมื่อไหร่ที่มีรถตัวใหม่ออกที่นั่นมีเอ็มธนูทองแน่นอนอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเราอาจจะมาอัปเดตด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยจะไปทำอะไรต่อใช่แล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่างๆเรามาอัปเดตกันใช่ๆนะครับโอเคสำหรับใครจะติดตามพี่ตอนนี้ติดตามที่ไหนบ้างเบอร์โทรก่อนเลยนะครับถ้าเฟซบุ๊กมันหายากก็เบอร์0863740324เพราะตอนนี้ Facebook M ธนูทองเยอะมากของผมจะไม่เหมือนใครนะครับM ธนูทองคำว่าทองอและมีมอม้าเติมอีกตัวนึงมอม้านี่คือเป็นซิกเนเจอร์ของคำว่าแท้กดลั่นครับกดลั่นแล้วรีบกดบันทึกมันก็เลยเป็นแบบนั้นแล้วมันยังเปลี่ยนชื่อไม่ได้ใช่ครับผมมันบอกว่าห้ามเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามไหนก็ตามนั้นไปเลยนะครับแล้วก็เพจร้านนะครับ M ธนูทองสูงกระจายสินค้าYouTube M ธนูทองนะครับนะครับ TikTok M ธนูทองห้ามี TikTok IG ด้วย IG ธนูทองอีกต่างหากโอ้โหโคตรเยอะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเรา2คนลาไปก่อนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวให้รอติดตามชมใครอยากดู D-Max นะครับ2020แปลงหน้าเป็น MiU X 2021นะครับคอยติดตามชมได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับเรา2คนลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ